ประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณอ้วนภูมิธรรมนะครับเมื่อวานเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับรวมเสียงพรรคการเมืองที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ทั้งหมด314เสียงแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับไม่เกินวันจันทร์ที่21สิงหาคมเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแถลงจับมือกับทุกพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีวันอังคารที่22สิงหาคมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดตามกระแสข่าวนะก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาคุยกันเรื่องโควต้ารัฐมนตรีนะเขาบอกว่าเขาจะได้2บวก2นะจะเป็นรัฐมนตรีว่าการ2แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอีก2ตำแหน่งก็ตามกระแสข่าวเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะขอดูกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวง DES นะครับเท่ากับว่าตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยนะครับมีทั้งหมด10พรรคนะอุ้มมีทั้งหมด274เสียงนะก็จะแบ่งเป็นเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็ขั้นตอนหลังจากนี้นะที่เราต้องรอดูนะก็รอพลังประชารัฐอย่างเดียว40เสียงว่าจะแถลงเปิดตัวร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการกับเพื่อไทยวันไหนแต่ว่าเขาก็เล็งๆกันว่าอาจจะเย็นวันศุกร์หรือภายในวันเสาร์นะครับถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐ40เสียงเนี่ยมารวมกับเพื่อไทยเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมีทั้งหมด11พรรค314เสียงก็เขาเรียกว่าอะไรเริ่มมาครึ่งเนื้อยังไม่ถึงครึ่งด้วยแต่ก็ถ้าเกิดมาทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เสียงสวเพิ่มขึ้นนะเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by Delinew ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by Delinew หรือ Delinew ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้